สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเสียงหายไปนะคะวันนี้นะคะก็จะมาผัดฟักแมวกินค่ะนี่นะคะลักษณะของฟักแมวเป็นยอดฟักแมวนะคะใบก็ประมาณนี้คือถ้าเห็นลูกของฟักแมวนะคะบางคนก็อาจจะเรียกว่ามะระหวานนะคะนี่นะคะเป็นยอดหัวพวงเคยทดลองปลูกที่ต่างจังหวัดนะคะที่บ้านที่ต่างจังหวัดมันขึ้นสวยงามค่ะแต่ว่ามันไม่ติดดอกแล้วก็ติดลูกให้ขยายพันธุ์นะคะสักพักมันก็ตายนะคะวันนี้เราจะมาเด็ดยอดผัดน้ำมันหอยกันค่ะผัดแบบง่ายๆนะคะอาจจะไม่ได้ใส่ส่วนผสมอะไรครบแต่มันก็อร่อยอยู่แล้วแหละค่ะมาลองทำกันดูค่ะเด็ดติดแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้ก็นำไปล้างน้ำนะคะใครจะล้างน้ำก่อนแล้วเด็ดก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะแต่ยาวๆก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบไปล้างน้ำนะคะแล้วหั่นเรียบร้อยนะคะก็ตั้งกระทะวันนี้หิวมากนะคะไม่สามารถรอได้กระเทียมพริกไม่ต้องนะคะผัดแบบเพียวๆโอเคจ้าเสร็จแล้วค่ะบอกไม่ถูกนะคะว่านี่มันผัดผักหรือว่าต้มผักเรียบร้อยนะคะพริกไม่มีนะคะแล้วก็น้ำกรุกขลิกก็แห้งไปแล้วโอเคหิวค่ะหิวมากแค่นี้นะคะบ๊ายบาย